สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาทำโยเกิร์ตนะคะจะมาสาธิตให้ดูวิธีการทำโยเกิร์ตพี่ไม่ได้ใช้นมทั่วไปนะคะพี่จะใช้นมโคคอนัทมิลค์ที่ทำโยเกิร์ตนะคะปกติพี่จะซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพี่พยายามหาโคคอนัทมิลค์โยเกิร์ตที่ออร์แกนิกไม่มีนะคะก็คือไม่มีใครขายออร์แกนิกโคคอนัทโยเกิร์ต so it's really really difficult for me to find organic coconut yogurt so I thought I'll show you how to make your own coconut yogurt it's really easy to do it's just a matter of mix it up heat it up to a certain temperature and add some probiotics andJust leave it fermented for 8 to 10 hours, 12 hours, and then you leave in the fridge for about 8 hours, and it's really, really easy. It just takes time, really. So what I do is after dinner, I will just heat up my coconut cream, and once it heats up, and I just leave it for a couple of hours to reach the temperature that I am looking for.Which is 45 degrees Celsius, and then I will add a couple of capsules of probiotics and mix it up again, and then I just start fermentation. Basically, just put it sit on top of a slow, like a low heat, simmering, more like a simmering pot. If you don't have a thermomix, you can do that way as well.Let's do it. เดี๋ยวนะคะพี่จะทำโยเกิร์ตที่มาจากโคคอนัทมิลค์กันนะคะง่ายมากก็คือแค่อุ่นโคคอนัทมิลค์ให้ถึงอุณหภูมิที่มันค่อนข้างร้อนแต่ไม่ร้อนมากค่ะประมาณ70กว่าองศาแล้วก็ทิ้งกันไว้สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าอากาศหนาวเนี่ยชั่วโมงเดียวก็มันก็จะอุณหภูมิก็จะลดลงถึง45องศานะคะแล้วก็ใส่โปรไบโอติกแบบนี้นะคะสองแคปซูลเข้าไปแล้วก็คนแล้วก็ใส่ภาชนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วหรือว่าจะเป็นจาแล้วก็ทิ้งมันไว้ค้างคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็เอาใส่เข้าไปในช่องฟริดจ์แล้วก็เสร็จง่ายมากถึงมากที่สุดเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้เพชรมี two cans of coconut cream so this organic coconut creamมันก็จะเหลวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ แล้วให้ใส่2 tablespoons of maple syrup พี่จะใส่น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลออร์แกนิกแค่ครึ่งช้อนก็พอเพราะว่าแบคทีเรียที่มันอยู่ในโปรไบโอติกนี้นะคะมันจะกินน้ำตาลเข้าไปนะคะเพราะเป็นอาหารของแบคทีเรียแล้วก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวหาฝาก่อนนะคะได้ฝามาแล้วนะคะเมื่อกี้ดื่มไวน์เลี้ยงอาหารเด็ก2คนที่อยู่ข้างล่างนะคะแขกที่เอามาพักกับเราเลยหน้าจะแดงนิดหน่อยตอนนี้ก็คือมันจะบอกว่าจะใช้เวลาสปอน10นาทีที่อุณหภูมิ80องศาแล้วก็หมุนไปที่เลข 3.5มันก็จะอุ่นโคคอนัทมิลค์นะคะ so the process here is to just really heat up coconut milk for coconut cream really for 10 minutes at 80 degrees and after 10 minutes I'll be coming back here and take it off the heat and just let it sit ตอนนี้รอได้มานาน2นานแล้วนะคะก็ใช้thermometerมาเช็คดูว่าอุณหภูมิของโคคอนัทมิลค์เนี่ยมันเท่าไหร่
ก็พอได้แล้วนะคะประมาณ45องศาเผ็ดก็จะเห็นนะจะเหลือนิดนึงก็จะใส่โปรไบโอติกนะ2แคปซูล So I'm gonna add the temperature it's right now. I'm gonna add 2 capsules of probiotics in here. ก็คือเปิดแล้วก็เอาเฉพาะผงข้างในมันใส่นะคะไม่ต้องใส่เข้าไปทั้งเม็ดนะคะจะใส่ได้เราก็จะปิดฝาก็คนอะนะคะถ้าไม่มีเครื่องก็ใช้มือคนเอาง่ายเดียวแล้วทีนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้ก็คือเอาไปใส่ในในอาจจะเป็นประมาณจาขนาดนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะใหญ่คือใหญ่ประมาณนี้แล้วก็ทิ้งค้างคืนเอาไว้นะคะประมาณ10ชั่วโมงนะคะแล้ววันต่อมาก็คือชิมสละก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นนะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะพิจ้าไปเอาจามาใส่ก่อนนะคะนี่ก็ดึกแล้วนะคะเกือบ5ทุ่มแล้วเดี๋ยวพิจ้าจะไปนอนแล้วแหละเข้าไปในขวดแก้วนะคะเด็กดูหนังปิดไว้ก่อนเสียงดังอุ๊บส์ปิดฝาปิดฝานะคะสรุปว่าฝามันเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนนะคะไม่เป็นไรเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่นะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าอุ่นมันเอาไว้นะคะไม่ถึงกับต้มแต่อุ่นอันไว้ที่ไม่ใช่70องศาด้วยซ้ำไปก็คือมันอยู่ข้างบนของน้ำเหมือนกับสตีมนะคะก็ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองมาชิมดูนะคะSo I just sit my yogurt in a basket and steam it for about 10 hours. So we'll see how it goes tomorrow and we're going to have a little taste tomorrow. I think it's going to taste amazing. So, well, good night everyone and I will see you again soon. Bye for now. Yogurt ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมกันดูนะเปลี่ยนช้อนนะคะเดี๋ยวพี่จะคนมันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโยเกิร์ตแบบเหลวๆนะคะมันจะโยเกิร์ตแบบเหลวๆไม่ใช่โยเกิร์ตแบบข้นๆนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่บางอย่างที่ทำให้ข้นนะคะเขาเรียกว่าอากาอากานะคะAgar-agar and แป้งพวกนี้ค่ะพิษไม่ได้ใส่เดี๋ยวขอชิมกันนะคะหลังจากคนแล้วเพราะว่า probiotics เนี่ยมันจะทำให้ช่วยกัดแบคทีเรียของเรานะคะแบคทีเรียในลำไส้ของเราอ่ะมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วเวลาลำไส้เรามีแบคทีเรียที่ดีนะคะมันก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดี
ทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีมันเกี่ยวกับสมองเราด้วยนะคะพิษไม่ได้เป็นคนที่ต้องทำอะไรยากๆเพราะว่าชีวิตมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะมีลูก2คนมีธุรกิจเป็นของตัวเองหลายธุรกิจมีบ้าน2หลังทำความสะอาดเองซักผ้ารีดผ้าเองทำทุกอย่างเองจะมาทำอะไรแบบว่ายุ่งยากใช้ของหลายสิ่งหลายอย่างพิษไม่ทำนะคะก็คือใครติดตามพิษก็จะรู้ว่าพิษทำอะไรก็ทำแบบมันง่ายนะคะแต่ว่าใช้ingredients ที่น้อยที่สุดแล้วง่ายที่สุดนะคะแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายที่สุดนั่นคือพิษจะทำถ้าไม่งั้นก็คือพี่จะไม่เสียเวลาทำนะคะถ้ามันยุ่งยากนะคะเป็นแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องทำทุกอย่างใช่ไหมคะถ้าเกิดจะมาทำอะไรที่ใช้เวลามากมายยุ่งยากพี่ไม่ทำค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะ